จก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวังถ้ายังมั่นในความดีศรัทธาไม่เคยนายมีคนดีไม่มีวันตาย
ใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไรได้หวังให้ใครจดจำแม้ยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูมิใจจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีร้ายเหลือไว้แต่คุณงามความดีขอเธอทูลศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวังถ้ายังมั่นในความดีข้าไม่เคยนายนี้คนดีไม่มีวันตายพิธามเพื่อบำเพ็ญกุศลให้กับกัลยาณมิตรลุงนรงค์สุทธารณกรนะคะจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะได้เตรียมความพร้อมนะคะตรวจดูเครื่องมือสื่อสารนะคะหรือสิ่งใดที่จะทำให้เกิดเสียงนะคะก็เพื่อรักษาบรรยากาศในการปฏิบัติธรรมหรือร่วมพิธีร่วมกันนะคะประวัติผู้วายชนนะคะกัลยาณมิตรนรงค์สุทธารณกรนะคะชาตะวันที่28กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2483นะคะมรณะวันที่9พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564นะคะรวมสิริอายุ81ปีค่ะ
ตูดก็หน้ามันไปถนัดไปกินยาแก้เจ็บปวดสองเลยขณะนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นพี่อยู่เตรียมน้ำยังคะรีมูนกราบอาราธนาท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบเนี่ยดีละมากมันขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบลำดับต่อไปจะเป็นพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลให้กับกัลยาณมิตรณรงค์สุทธารณกรค่ะขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรสิริลักษณ์พรหมประเสริฐจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยโดยนะขอเรียนเชิญทุกท่านได้ประนมมือขึ้นค่ะนั่งเพลงสิบาทำไมไม่พีนไปหรอกไม่สบายสบายลำดับต่อไปเรียนเชิญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะคะอาราหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิโสปัตติปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิท่านธรรมยังพุทธสาภะคะวาโตอุปภาคณมการังกะโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5เรียนท่านสาธุชนทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์ดีแล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะคะมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคานาทายะติสารณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปิสรณะกัมมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังอิโสทะเยสาธุขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบรับศีลโดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราบในโอกาสนี้นะคะคณะสงฆ์จะสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลให้กับกัลยาณมิตรณรงค์สุทธารณกรนะคะพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังพยาจทะสันติธาสตาปรชัพชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะพยากตาธรรมะกตเมธรรมะกุศลายสมิสัมเยตามาวจระกุศลังจิตตังอุปันนะโหติโสมนะสะสหคตังยะนะสัมปยุตตารูปารมณังวะสัทธารมนังวาคันธารมนังวารสารมนังวาภูตาภารมนังวาธัมมารมนังวายังยังวะปนาระป
พตสมิงสามเยปัสโสโหติอวิเคโปโหติเยวะปนัตสมิงสามเยอันเยปิอัติปติจัสมุปันารูปิโนธรรมอิเมธัมมะกุศลาปัญจขันธารูปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทตาตากตโมรูปขันโทยังกิจิรูปังอติตานะคตปัจจุปันนะอาชาตังวะไหทาวะโอลาริกังวะสุขุมังวะหินังวะปณีตังวะยังทุเรวะสันติเกวะตะเทกัจฉะอภิสัญญูหิตวะอภิสังคิปิตวะอะยังบุตจติรูปะขันโทสังคโหอสังคโหสังคหิเตนะอสังคหิตังอสังคหิเตนะสังคหิตังสังคหิเตนะสังคหิตังอสังคหิเตนะอสังคหิตังสัมปโยโควิปโยโคสังปโยเตนะวิปโยตังวิปโยเตนะสังปโยตังอสังคหิตังชะปัญญาติโยขันธปัญญาติอายตนะปัญญาติธาตุปัญญาติสัจจปัญญาติอินทรียปัญญาติปุคคลปัญญาติกิตตวตาปุคคลานังปุคคลปัญญาติสัมมยวิมุตโตอสัมมยวิมุตโตกุปาธัมโมอกุปาธัมโมปริหานธรรมโมอปริหานธรรมโมเจตนาภัพโพอนุราคณาภัพโพปุถุชนโคตรปุพโยปรโตอภโยปรโตภาภาคมโนอภาภาคมโนนิยโตอนิยโตปฏิปันนโกภะเลติโตอรหะอรหะตายปฏิปันโนปุคโลอุปลาปติสัชิกัตตปรมัตเถนาติอามันตโยสัจจิกาโทปรมัตโทตโตโสปุคโลอุปลาปติสัชจิกาตปรมัตเถนาตินะเยวังวะตะเพอาชาขังหันจิปุคโลอุปลาปติสัจจิกาตปรมัตเถนะเตนะวัตเรวะตะเพโยสัจจิกาโทปรมัตโอตะโตโสปุคโลอุปลาปติสัจจิกาตปรมัตเถนาติมิจฉาเยเกติกุสลธรรมสัพเพเตกุสลมุลลาเยวาปนกุสลมุลลาสัพเพเตธรรมกุสลาเยเกติกุสลธรรมสัพเพเตกุสลมุเลนะเอกมุลลาเอวาปนกุสลมุลเลนะเอกมุลลาสัพเพเตธรรมกุศลเหตุปัจจโยอารมณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสมนันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสัยปัจจโยอุปนิสัยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจฉาชาตปัจจโยอาเสวนปัจจโยกัมมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยเวปยุตตปัจจโยอิปัจจโยนะอิปัจจโยอวิคตปัจจโยอวิคตปัจจโยสาธุ
ำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลค่ะประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลในวันนี้คือกัลยาณมิตรประยูรสุทธารณกรขอเรียนเชิญค่ะท่านธรรมยังพุทธสาภควโตอุปภาคณมการังกโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังปะสุกุสะติรันวารานิมันดีอินบ้างน่ะเริ่มใหม่ท่านอาจารย์เริ่มใหม่ได้นะคะมันค่ะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตสุกุระจิวารานิบังสกุละจีวรานิสัปาริวารานิสัปาริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิบังสุกุละจิวารานิบังสุกุละจิวารานิสัปาริวารานิสัปาริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทิคารตังทิคารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายข้าบังสกุลจีวรข้าบังสกุลจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับข้าบังสกุลจีวรข้าบังสกุลจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรศิริรักษ์พรหมประเสริฐและกัลยาณมิตรสรพงษ์วจิตรได้เป็นผู้แทนคณะครอบครัวสุทธารณกรนะคะได้น้อมทอดผ้าบังสุกุลแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในเวลานี้ค่ะและขอเรียนเชิญทุกท่านได้ประนมมือขึ้นนะคะมนุษย์มนุษย์สรพงษ์พร้อมๆกันกันท่านพร้อมๆสาธุอนิจจวัตสังขาราอุปาทวยธัมมิโนอุปชิตวานิรุจฉันติเตสังหูปสัมโมสุโข
ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมประธานนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมในวันนี้คือกัลยาณมิตรดวงธรยุทธเจริญขอเรียนเชิญค่ะค่ะเรียนเชิญกล่าวจตุปัจจัยทายธรรมได้เลยนะคะพี่แอปเปิลหรือเปล่าคะดวงพรค่ะถ้าใช่เปิดไมค์ได้เลยนะคะตอนนี้ไมค์ปิดอยู่ค่ะกล่าวได้เลยนะคะอิมังไมยังพันเตอิมังไมยังพันเตตุปัญจยาธิกังจตุปัจจยาธิกังไทยะธรรมังทายะธรรมังสัปปะริวารังสัปปะริวารังภิกษุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมังอิมังจตุปัญจยาธิกังจตุปัจจยาธิกังไทยะธรรมังไทยะธรรมังสัปปะริวารังสัปปะริวารังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรัตตังทีฆรัตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายเรื่องทายธรรมเรื่องทายธรรมมีปัจจัยสี่เป็นต้นมีปัจจัยสี่เป็นต้นพร้อมด้วยของบริวารนี้พร้อมด้วยของบริวารนี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ของพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับเรื่องทายธรรมเรื่องทายธรรมมีปัจจัยสี่เป็นต้นมีปัจจัยสี่เป็นต้นด้วยของบริวารนี้ด้วยของบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเถิดตลอดกาลนานเถิดสาธุในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรศิริรักษ์พรหมประเสริฐและกัลยาณมิตรสรพงษ์วสิทธิ์ได้ถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในเวลานี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะสาธุเชิญพร้อมกันพร้อมกันเลยลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทัยคาถา
ได้ให้พรเป็นลำดับสืบต่อไปกราบรัตนาค่ะเจริญพรท่านเจ้าภาพยอดกัลยาณมิตรและสาธุชนลูกพระธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระอันเป็นอริยประเพณีสืบต่อไปนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลที่เกิดขึ้นในลำดับต่อไปก็ขอเรียนเชิญทุกท่านปรับร่างกายของเราให้ผ่อนคลายโล่งโปร่งเบาสบายไม่มีส่วนใดของร่างกายเกร็งตึงหรือเครียดนั่งในท่านั่งที่สบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายจากนั้นแล้วก็ปรับที่ใจของเราแล้วก็น้อมใจของเราที่คิดไปในเรื่องราวต่างๆอันเป็นเหตุทำให้ใจของเรานั้นไม่หยุดไม่นิ่งมาน้อมหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กึ่งกลางท้องของเราก็ทำความรู้สึกว่าใจของเรานั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายประมาณกึ่งกลางท้องของเราโดยไม่ส่งใจออกไปข้างนอกประคับประคองใจของเราให้อยู่ภายในตัวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จะตรงเป๊ะหรือไม่ก็โดยประมาณที่เรารู้สึกสบายแล้วก็ผ่อนคลายเพราะการเจริญสมาธิภาวนาเป็นงานทางใจไม่ต้องแบกต้องหามใดๆทั้งสิ้นใจเป็นธาตุสำเร็จเพราะฉะนั้นเราก็น้อมใจมาหยุดมานิ่งเจริญสมาธิภาวนาหยุดนิ่งไว้ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาๆสบายศูนย์กลางกายฐานที่7พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงได้ตรัสไว้ว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาและหลวงปู่ก็ค้นพบเส้นทางสายกลางเช่นเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมเพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางกายฐานที่7จึงเป็นจุดเชื่อมต่อที่เราจะฝึกอบรมใจของเราให้หยุดนิ่งเพื่อมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานซึ่งเป็นบรมสุขอย่างยิ่งเราก็ฝึกใจหยุดใจของเราให้หยุดนิ่งเบาๆสบายๆด้วยอมตะวาจาที่เป็นสูตรสำเร็จที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านให้ไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จก็หมายเอาการฝึกใจของเราประคับประคองใจของเราให้หยุดให้นิ่งเบาๆสบายๆธรรมชาติของใจไม่ชอบการบังคับแต่เราจะใช้การประคับประคองใจของเราให้หยุดให้นิ่งโดยไม่ใช้กำลังไปเค้นไปบังคับหรือตั้งใจมากจนเกินไปปรับใจวางใจเป็นกลางๆนี่คือทางสายกลางวางใจเป็นกลางๆณศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อจะดำเนินจิตของเรามุ่งตรงต่ออายตนะนิพพานเรามีหน้าที่ประคับประคองใจของเราให้หยุดให้นิ่งต่อเนื่องกันไปอย่างสุขสบายประดุดสายน้ำที่ไหลต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสายไม่กังวลว่าผลจะเป็นอย่างไรเรามีหน้าที่ประกอบเหตุก็คือฝึกใจของเราให้หยุดให้นิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กึ่งกลางท้องของเราหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปที่กลางของกลางกลางของกลางเบาๆสบายสบายต่อเนื่องกันไปอย่างใจเย็นๆแล้วก็ปล่อยวางภารกิจทุกสิ่งทุกอย่าง
หลงชั่วขณะหนึ่งซึ่งล้วนแต่เป็นเครื่องอาศัยที่เป็นชั่วคราวไม่กังวลใจอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นให้เราอยู่กับปัจจุบันคือความรู้ตัวอยู่ภายในหยุดนิ่งที่ศูนย์การตายฐานที่7ของเราหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งต่อเนื่องอย่างสบายสบายต่างคนต่างทำไปพร้อมๆกันจนกว่าจะถึงเวลาอันควรที่เราจะรับพระสืบต่อไปนะเมื่อใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งดีพอสมควรแล้วต่อจากนี้ไปก็จะรับพรพระ
ตามพระพุทธสูตรต่อไปนะก็ขอเจริญพรท่านเจ้าภาพยอดกัลยาณมิตรสาธุชนลูกพระธรรมผู้มีบุญทุกท่านวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ซึ่งเป็นคืนวันที่3ของการสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศบุญกุศลนี้แด่กัลยาณมิตรโยมกัลยาณมิตรลุงณรงค์สุทธารณกรให้ท่านได้มีบุญกุศลติดตามตัวยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ได้มาร่วมมาเป็นบุญกุศลมาระลึกนึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้ประกอบเหตุไว้เพราะฉะนั้นผมเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราสมกับที่เราได้เกิดมาเป็นชาวพุทธได้มาพบพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวิชาธรรมกายก็จะทำให้เรานั้นได้รู้ได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตคือสัจธรรมของชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งสวยบุญสร้างบารมีสิ่งนี้จะต้องอยู่ในใจของเราเพื่อเราจะได้ตอกย้ำเตือนใจในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทกันเรื่องราวของชีวิตเป็นเรื่องราวที่สลับซับซ้อนเราไม่สามารถที่จะรู้จะเข้าใจด้วยการนึกคิดด้นเดาต่างๆเพราะนั้นความเป็นจริงของชีวิตจะต้องรู้ได้ด้วยการเข้าถึงธรรมะภายในเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวอย่างเช่นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้ตรัสรู้ธรรมทรงรู้แจ้งเห็นจริงทรงเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งในสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าชีวิตของเรานั้นมีความเป็นอยู่แตกต่างกันไปในภพภูมิต่างๆไม่ใช่มีเพียงแต่โลกมนุษย์ของเราเท่านั้นยังมีภพภูมิต่างๆนะเพราะฉะนั้นบุคคลที่อยู่ในภพภูมิต่างๆก็ย่อมมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันไปจะอยู่ภพภูมิไหนก็แล้วแต่ชีวิตแปลว่าความเป็นอยู่เมื่อความเป็นไม่อยู่นั่นก็หมายถึงก็ตายนั่นเองแต่ว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวความตายเป็นหนึ่งในสัจธรรมความจริงของชีวิตซึ่งพระสมณะเจ้าองค์ได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุดเพราะนั้นชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อบังเกิดขึ้นมาก็ตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งในที่สุดก็ดับไปละสังขารไปแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐผู้มีพุทธานุภาพอันไม่มีประมาณก็ยังเสด็จดับขันธปรินิพพานดังนั้นสัจธรรมของชีวิตจึงเป็นสิ่งที่ชัดเจนเที่ยงแท้แน่นอนเพราะฉะนั้นการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นคุณใหญ่แก่ชาวโลกและก็สรรพสัตว์ทั้งหลายอันมีประมาณทำให้เราได้รู้ว่าเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีกันนี่คือสิ่งที่สำคัญนะที่ทำให้เรานั้นเกิดมาอย่างมีเป้าหมายไม่ได้เกิดมาเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีวิตกันไปแล้วก็หมดชีวิตกันไปก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกคนทุกชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายต่างเกิดมามีเป้าหมายนะเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเมื่อทำพระนิพพานให้แจ้งได้ก็คือทำให้หมดกิเลสได้เมื่อหมดกิเลสต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็ดับไปก็เข้าสู่พระนิพพานไปในที่สุดนี้เป็นเป้าหมายที่ทุกๆชีวิตจะต้องเดินทางไปสู่เป้าหมายสุดกันชีวิตในสังสารวัฏเป็นชีวิตที่มีภัยอันตรายมากมายอันเกิดจากความไม่รู้คืออวิชชาที่ห่อหุ้มคลุมใจนะชาวโลกและก็สัตว์ทั้งหลายทำให้เราไม่รู้ว่าก่อนเกิดมาจากไหนเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิต
แล้วหลังจากรับอิสรภาพไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิใดแต่ว่าความรู้ทั้งหลายเหล่านี้มีคำตอบอยู่ในพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งโลกทรงเห็นภพภูมิต่างๆนะที่รองรับสรรพสัตว์ทั้งหลายนะอันเนื่องด้วยผลแห่งกรรมบุคคลผู้กระทำความดีบุญกุศลในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์อยู่เมื่อละจักรภาพไปแล้วก็จะมีสุคติคือสวรรค์เป็นที่ไปเมื่อถึงที่สุดก็จะเข้าพระนิพพานไปแต่ถ้าทำบาปกุศลแล้วก็จะไปสู่ทุคติดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นภพภูมิต่างๆพระสัมมาสัมพุทธองค์ทรงเห็นทรงรู้ด้วยญาณทัศนะแต่ของเรานั้นเราก็รู้ในสิ่งที่เราเห็นนะก็เห็นว่ามีโลกใบนี้แต่ภพภูมิต่างๆเราไม่เห็นนะเพราะว่าการเห็นด้วยสายตามนุษย์มีข้อจำกัดนะการได้ยินก็มีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะต้องศึกษาแล้วก็ลงมือปฏิบัตินะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพงศ์ได้ทรงปฏิบัติให้เป็นต้นบนต้นแบบนะเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติให้เข้าถึงซึ่งที่พึ่งภายในเข้าถึงธรรมะภายในเราก็จะได้เลิกเวียนว่ายตายเกิดนะพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงแผนผังของชีวิตก็เป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ศึกษาธรรมะได้ลงมือปฏิบัติเราก็จะได้เข้าใจแล้วก็ทราบซึ้งในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันประกอบด้วยเหตุและก็ผลแล้วเราก็จะอยู่เหนือความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายทั้งปวงแม้บางครั้งอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยกายเป็นทุกข์แต่ใจของเราจะไม่ทุกข์ตามไปด้วยนี่คือสิ่งสำคัญนั่นการเจริญสมาธิภาวนาเป็นการฝึกใจที่สำคัญนะที่จะทำให้เรานั้นพ้นจากพ่วงแห่งความทุกข์ในสังสารวัฏนะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้พระสัมมาสัมพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วด้วยดีด้วยเส้นทางสายกลางมุ่งตรงต่ออายตนะนิพพานเราเป็นลูกของสมเด็จพ่อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ดูพระองค์เป็นต้นแบบเป็นต้นบุญที่เราจะได้เจริญรอยตามบาทพระมศาสดาพระองค์ปฏิบัติอย่างไรเมื่อเราปฏิบัติอย่างนั้นเราก็จะเรียกพระองค์ท่านแต่เนื่องจากบุญบารมีของเรายังน้อยอยู่ยังอ่อนอยู่แต่หนทางที่ผมได้ทรงแสดงไว้นั้นชัดเจนด้วยเหตุด้วยผลเมื่อเราตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองแล้วก็สั่งสมบุญกุศลสร้างบุญสร้างบารมีในที่สุดเราก็จะได้ประสบความสำเร็จดังเช่นพระองค์แล้วก็เราพระอรหันตสาวกทั้งหลายทั้งปวงนะทุกอย่างมีเหตุมีผลรองรับเพราะฉะนั้นการที่มนุษย์ทั้งหลายเกิดมาแล้วต้องละจากอัตภาพความเป็นมนุษย์ไปจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ท่านผู้รู้เห็นความจริงตรงนี้แล้วก็ตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีเพื่อที่จะได้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงการที่ละจากอัตภาพไปก็เปรียบเสมือนการเปลี่ยนร่างใหม่นะในร่างเปลี่ยนละทิ้งร่างเก่าไปใช้ร่างใหม่ที่เป็นทิพย์แล้วก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปแต่สิ่งเหล่านี้จะได้กายใหม่ที่เป็นทิพย์ที่เป็นความสุขในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะต้องบำเพ็ญบุญกุศลเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญบุญกุศลก็ย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลมีบุญสั่งสมไม่มากก็จะได้ภพภูมิเป็นอยู่ที่ดีนะตามกำลังของบุญนี่เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาเรียนรู้ความจริงในพุทธศาสนาสิ่งต่างๆที่เรายังไม่รู้นั้นมีอีกมากมายแต่ว่าเวลาในการที่เราดำรงอยู่ในความเป็นมนุษย์นั้นเราจำเป็นต้องทำมาหาเลี้ยงชีวิตเวลาส่วนใหญ่จึงใช้ไปกับการทำมาหาเลี้ยงชีวิตโอกาสที่เราได้ศึกษาธรรมะศึกษาความจริงของชีวิตก็แทบจะไม่มีหรือมีน้อยมากๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้มีโอกาสได้ฟังธรรมซึ่ง
พระสัมมาเจ้าตรัสไว้ว่าการฟังธรรมจากสัตบุรุษเป็นการยากเพราะจะต้องมีพระสัมมาเจ้าทรงมาเกิดขึ้นก่อนจึงจะสามารถถ่ายทอดความรู้อันประเสริฐให้กับภาษาวกและก็เหล่าพุทธบริษัทได้รู้ได้เข้าใจและก็ลงมือปฏิบัติให้บรรลุผลเป็นปฏิเวทในที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ศึกษาธรรมะได้ฟังธรรมเราก็จะเกิดปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะของพระสัมมาเจ้ามากยิ่งขึ้นเป็นลำดับไปแต่การที่จะเข้าใจได้อย่างมากลึกซึ้งเราจำเป็นต้องลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านก็มีโอกาสได้มาบำเพ็ญบุญกุศลได้มาฟังธรรมก็จะทำให้เรานั้นได้รู้ได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเหลือแต่เพียงเราลงมือปฏิบัติให้บังเกิดผลตามที่พระสัมมาเจ้าองค์ได้ตรัสแสดงไว้แล้วด้วยดีนั้นเพราะฉะนั้นการละสังขารไปของโยมกัลยาณมิตรลุงณรงค์สุธารณกรก็ถือว่าท่านเป็นครูของเราท่านหนึ่งนะที่ได้สอนความเป็นจริงของชีวิตว่าทุกชีวิตเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องดับไปในที่สุดไม่ยกเว้นใครเลยแล้วเราจะทำอย่างไรจึงจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตหรือความเป็นอยู่เมื่อเราได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเราจำเป็นจะต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะสั่งสมบุญสร้างบารมีการทำมาเลี้ยงชีวิตก็เป็นสิ่งสำคัญก็จะต้องมีการจับจ่ายใช้สอยมีค่าใช้จ่ายต่างๆแต่เราก็ต้องแบ่งเวลามาสั่งสมบุญสร้างบารมีเพราะว่าสมบัติทั้งหลายไม่ติดตามตัวเราไปเกิดมามือเปล่ากลับไปก็มือเปล่านะคงจะมีแต่บุญกุศลกับบาปกุศลเท่านั้นที่แต่ละบุคคลกระทำไว้นะติดตามตัวเราไปส่งผลทำบุญกุศลไว้มากทำความดีไว้มากก็จะส่งผลไปสู่สุคตินะในตรงกันข้ามนะถ้าทำไม่ดีก็จะไปสู่ทุกขตินี่เป็นสิ่งที่พระสัมมาเจ้าพงศ์ได้ตรัสไว้ชัดคือว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบุคคลหวานพืชเช่นไรก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นแต่ในโอกาสที่นะโยมกัลยาณมิตรลุงณรงค์สุธารณกรนะโดยเฉพาะเป็นบุคคลที่มีบุญไม่น้อยทีเดียวเมื่อครั้งยังเป็นสมณเณรน้อยมีโอกาสได้อุปถัมภ์ดูแลนะพระคุณหลวงปู่ในช่วงที่ท่านป่วยอาพาธในช่วงนั้นบุคคลที่จะมีโอกาสได้ดูแลนะพระเดชคุณหลวงปู่นั้นไม่ใช่ว่าใครจะหาโอกาสปฏิบัติได้ง่ายนะก็ถือว่ามีบุญไม่น้อยทีเดียวนะบุญกุศลนี้ก็ส่งผลให้โยมกัลยาณมิตรลุงณรงค์สุธารณกรจะไปอยู่แห่งหนตำบลใดก็จะคอยมีบุคคลผู้คอยช่วยเหลือเกื้อกูลมาโดยตลอดนะถ้าเราสังเกตเห็นก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นอานิสงส์จากการที่ลุงได้ทำความดีไว้นั้นนะมันส่งผลนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้มาบำเพ็ญบุญกุศลเราก็จะได้อุทิศบุญกุศลให้กับโยมลุงณรงค์ให้ท่านมีบุญกุศลติดตามตัวไปมากๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทุกท่านก็เลยมีจิตใจอันดีงามที่จะได้มาบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อที่บุญกุศลเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เรานั้นคลายจากความเศร้าโศกลงไปเพราะเราได้เข้าใจสถานของชีวิตแล้วเราก็สะท้อนกลับมาดูที่ตัวเรานะที่จะต้องสั่งสมบุญสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปเพราะเวลาของชีวิตทุกคนล้วนมีเวลาจำกัดด้วยกันทั้งสิ้นเมื่อเราได้สั่งสมบุญบารมีมากถ้าก่อนเราได้เตรียมเสบียงคือบุญให้มีความพร้อมมากที่สุดนะแล้วเราก็จะไม่หวั่นไหวต่อภัยต่างๆแม้แต่มรณภัยที่จะมาอยู่ใกล้ตัวของเราใจของเราก็จะยังคงเป็นปกติหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายที่7นี้คือหนทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ในที่สุดนะพระสัมมาเจ้าพงศ์ได้ทรงแสดงหนทางสายกลางไว้แล้วพระเดชคุณหลวงปู่ก็มาค้นพบหนทางสายกลางกลับคืนมาสู่ชาวโลกอีกครั้งหนึ่งก็นับได้ว่าพวกเรา
ป็นบุคคลที่มีบุญญาลาภมากๆทีเดียวนะเพราะบุคคลที่เกิดมาทั้งโลกเนี่ย 7,000 ล้านประมาณ 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยบุคคลที่จะเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยมีน้อยนิดนะส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตก็ใช้ชีวิตไปตามความรู้ความเข้าใจแต่ว่าไอ้ความไม่รู้เนี่ยอันตรายเพราะมีกฎแห่งกรรมมารองรับฉะนั้นพวกเราก็ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่ง โอกาสนี้คณะผมก็ขออนุโมทนาสาธุการในกุศลจิตศรัทธาของท่านเจ้าภาพท่านฐานบดีนะยอดกรมิตรลูกพระธรรมผู้อื่นของท่านตอนนี้ไปต่อจากนี้ไปก็ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกรวดน้ำหยาดน้ำอุทิศบุญกุศลแล้วก็รับพรพระเป็นภาษาบาลีสืบไปนะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันนรโสยถามณิโชติรโสยถาวิวัญจันตุสัพพะโรโควินาสาตุมาเตภวทวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวสัพพิติโยวิวัญจันตุสัพพะโรโควินาสาตุมาเตภวทวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวสัพพิติโยวิวัญจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวทวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจักตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภะลังอัตถาสิเมอากาสิเมยะอิเมตาสักขาจะมิเตตานังทักขินังทัจจาปุเพกตมนุสรังนายรุณนังวะโสโกวายาวัญญาปริเทวนะนัตตังเตตานะมะทายะเอวะติทันติยาตโยทายันจะโกตะขินาทินาสะคำหิสุปฏิทิตาธิกระตังหิตายะสัทธานโสอุปกับปฏิโสยาติธรรมุจะยังมิทักสิโตเตตานาปุชาจักตาอุราระพลันจพิโคนามนุปทินังตุเออิปุญญาปสุตังอนาปกันติภวตุสัพพมังคัลังระปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาโสทิพวันตุเตภวตุสัพพมังคัลังระขันตุสัพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนัสตาโสทิพวันตุเตภวตุสัพพมังกัลลังระขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเตสาธุขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบรับพรพระโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบขอให้บุญรักษามหาปู่เฉลียอาจารย์คุ้มครองทุกท่านและครอบครัวนะสาธุวันนี้ก็เป็นการฟังสวดพระธรรมเพื่อบุญกุศลนะให้แด่โยมกรมิตรลุงนรงค์สุธารวรกรเป็นคืนที่3
นะซึ่งทางวัดพระธรรมกายออริคอนก็นึกถึงคุณงามความดีนะของคุณโยมลุงที่ได้กระทำไว้แล้วดีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นลูกหลานหลวงปู่เช่นเดียวกันนะก็เลยตั้งใจที่จะร่วมส่งบุญให้กับลุงมากๆนะตามหลักวิชาอย่างน้อยก็ต้อง7วันในการสวดพิธรรมนะเพราะว่ามีความหมายที่สำคัญในการที่โยมลุงจะได้นึกถึงบุญกุศลได้มากนะเมื่อนึกกุศลบุญกุศลต่างๆได้มากก็ทำให้ใจผ่องใสใจที่ผ่องใสมีสำคัญทีเดียวก็จะนำไปสู่สุคตินำไปสู่ภพภูมิที่ดีได้นั้นตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ได้มาร่วมฟังพระสวดพิธรรมบำเพ็ญกุศลนั้นก็ถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเองในขณะเดียวกันแล้วก็น้อมอุทิศบุญกุศลนั้นให้กับโยมลุงนรงค์นะตลอดทั้งบุคคลผู้เป็นที่รักที่ละจักรภาพไปแล้วนะสิ่งที่การมาสุดก็คือบุญกุศลเพราะชีวิตในในสัมปริภพในภพภูมิต่างๆนั้นเป็นอยู่ได้ด้วยบุญนั่นบุญจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องสั่งสมโดยว่าในความที่เรามีอัตภาพเป็นมนุษย์สั่งสมบุญเข้ามามีได้อย่างเต็มที่นั่นก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านแล้วกราบทีด้วยนะสวดมาถวายเรียนเชิญทุกท่านกราบคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปาติปันโนภะคะวาโตสาวกสาวกสังโฆสังฆานามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบขอให้บุญรักษาทุกท่านให้สุขทั้งกายทั้งใจให้เป็นที่รักของมวลมนุษย์และเทวาทั้งหลายให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากมารทภัยวิกฤตนานาประการให้ได้ติดตามตามติดสร้างบุญบารมีกับพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและก็หมู่คณะได้อย่างสะดวกสบายต่อการสร้างบารมีตามทั้งถึงที่สุดแห่งธรรมปรารถนาสิ่งใดที่งามก็ขอสมฤทธิผลเป็นอัศจรรย์ได้โดยง่ายดายจงทุกประการก็อนุขออนุภาพแห่งมงคลส่วนนี้จงไปถึงแด่โยมกันวิทย์ลุงนรงสุทธาลนกรนะให้ท่านได้บังเกิดขึ้นด้วยทิพยกายที่ร่มสว่างสวยได้มีทิพยวิมานอันรุ่งโรจน์สว่างสวยแล้วก็มีความสุขยิ่งไปตลอดกาลนานแล้วก็ให้ทุกท่านได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในโดยง่ายมีธรรมะส่องสวยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญสาธุใจกับพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะกราบอราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนะคะค่ะวันนี้ก็กันคณะกรรมการจัดงานวัดพระธรรมกายออริคอนนะคะและเหล่ากัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายออริคอนขอแสดงความอาลัยต่อการสูญเสีย
ของครอบครัวสุทารณกรมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะและขอเรียนเชิญทุกท่านได้ฟังสวดพระอภิธรรมมาเป็นกุศลอีกนะคะจนถึงวันที่16นี้นะคะโดยผ่านระบบซูมของวัดพระธรรมกายออริคอนนะคะและขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรทุกๆท่านที่เข้ามาฟังสวดในวันนี้ค่ะสาธุจ้าสาธุบารมีสู้กันต่อไปนะจ๊ะค่ะสาธุค่ะถ้าบารมีสู้กันต่อไปแล้วเราจะไม่กลับมาแพ้อีกไม่เคยมีสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูมิใจจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีร้ายไม่มีใครอยู่คำฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีขอเธอทูลศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลีโลกยังไม่สิ้นหวังถ้ายังมั่นในความดีศรัทธาไม่เคยนายมีคนดีไม่มีวันตายไม่เคยบ่น